ข้อคิดคติธรรมข้อคิดดีๆสอนเราทุกคนโสรยาจอย3978ฝากกดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะเวลาให้ความยุติธรรมกับทุกคนทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเวลาพาทุกคนเดินไปข้างหน้าอยู่ที่สติปัญญาและสมองของแต่ละคนเราจะใช้เวลาได้คุ้มค่าแค่ไหนกันการที่คนคนหนึ่งอคติกับเราและพูดเรื่องแย่ๆให้คนอื่นเกลียดเราบ่งบอกว่าเขากำลังขาดความสุขมิหนำซ้ำเขากำลังขายนิสัยแย่ๆของตัวเองให้คนอื่นได้รู้สันดานของเขาคนประเภทนี้จะใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ที่เดิมเพราะเขาใช้เวลาอยู่กับการกังวลและวิจารณ์ชีวิตคนอื่นแทนที่จะจัดการกับชีวิตตนเองดูแลชีวิตตนเองให้ดีกว่าเดิม